สวัสดีครับจากที่เราได้สร้างสื่อ AR ด้วย Unity 3D ไปแล้วนั้นนะครับในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าเราต้องการจะบิวเป็น APK นะครับเพื่อจะเอาไปติดตั้งเป็นแอปในสมาร์ทโฟนนะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับก่อนที่เราจะไปบิวแอปนะครับให้เราเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มาดูตรงนะครับเมนูที่ชื่อว่า Edit นะฮะแล้วก็มาที่เมนู Preference ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ External Tool นะครับจากนั้นนะครับลองเลื่อนตรงนี้มานะครับเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้นะฮะมันยังมีเครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายตกใจสีเหลืองอยู่3อันนะครับนั่นก็คือ Path นะครับหรือว่าเส้นทางของไฟล์นะครับมันยังไม่สมบูรณ์หรือว่ายังไม่ถูกต้องนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับมาแก้ปัญหานี้กันนะครับอันดับแรกผมขอปิดนะครับตัวโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะเปิด Unity Hub ขึ้นมานะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะครับตอนที่ติดตั้งนะครับไม่ได้แนะนำในการเลือกนะครับติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะฮะแต่เราก็สามารถจะมาแก้ไขตอนหลังได้นะครับก็คือเปิด Unity Hub ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ Install นะครับไปที่ Install แล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับที่เราได้ทำการติดตั้งนะครับให้แตะไปที่3จุดตรงนี้นะครับคลิกไปที่3จุดและไปที่Add Module นะฮะ Add Module ก็คือเราจะไปติดตั้งส่วนที่เราไม่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับตรงลูกศรตรงนี้นะครับคลิกนะครับมันจะมีเมนูคลี่ลงมาเนี่ยตรงนี้ที่เราไม่ได้ติดตั้งก็คือ Android SDK and NDK Tool นะครับแล้วก็ Open JDK นะครับเพราะฉะนั้นให้เราติ๊กลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กลงไปถูกทั้ง2อันนะครับเพื่อเราจะติดตั้ง2อันนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับจากนั้นกด Next ได้ครับกด Next นะครับแล้วก็ติ๊กไปตรง I have read นะฮะแล้วก็คลิกไปที่ Done นะครับแล้วก็นะครับตอบ Yes นะครับแล้วรอให้ตัวนี้นะครับมันทำการติดตั้งเพิ่มเติมให้เรานะครับเพื่อเราจะสามารถจะบิ้วนะฮะถ้าเราไม่มี JDK นะครับหรือว่า NDK นะครับมันจะบิ้วแอปออกไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อทำการนะครับติดตั้งโมดูลนะครับในส่วนของ JDK NDK เพิ่มเติมเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะไปเปิดโปรเจกต์ของเรานะครับคลิกมาที่นะครับเมนูโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเมื่อเราทำการเปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาใหม่แล้วนะครับทีนี้เราก็ไปเช็คที่เมนูเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่เมนู Edit นะฮะแล้วก็ไปที่ Preference ใหม่นะครับคลิกนะครับเสร็จแล้ว External Tool นะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะครับดูซิว่านะครับโอเคนะฮะหายตกใจไปแล้วนะครับหายตกใจไปแล้วก็จะเหลือนะครับ Android SDK นะครับตรงนี้นะฮะเราก็นะครับแค่มาคลิกติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกเรียบร้อยนะครับเครื่องหมายตกใจก็หายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับติ๊กถูกติ๊กถูกทุกอันเลยแบบนี้นะครับเมื่อเรากำหนดพาสถูกต้องนะครับไม่มีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองสักอันแบบนี้แสดงว่านะครับเราพร้อมที่จะไปบิวนะครับงานเป็นแอปหรือว่าเป็น APK ได้แล้วเราก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นนะครับไปที่นะครับเมนูไฟล์นะครับมาที่เมนูชื่อว่า Build Setting นะครับมาที่ Build Setting นะครับถ้าใครนะครับมันเลือกเป็น PC ตรงนี้อยู่นะครับให้เราคลิกนะครับมาที่ Android แล้วก็คลิกไปที่ Switch Platform นะครับพอคลิกมาที่ Switch Platform แล้วนะครับมันก็จะเป็นภาพนี้นะครับก็คือเป็น Android นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนจาก Switch Platform เป็น Build แล้วก็ Build and Run นะครับโอเคนะฮะให้นะครับคลิกที่ Android แล้วก็ Switch Platform แล้วมันจะเป็น Build แบบนี้นะครับเพราะว่าผมคลิกมาแล้วนะครับมันก็เลยไม่เห็นคำว่า Switch Platform นะฮะทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็ไปที่ Player Setting นะครับมาที่ Player Setting
แล้วก็มากำหนด company name นะครับก็คือชื่อนะครับบริษัทนะฮะหรือว่าชื่อองค์กรนะฮะที่เราจะนะครับที่เราจะทำเป็นแพ็กเกจออกไปนะครับในที่นี้ผมเปลี่ยนเป็นชื่อ Nino นะครับค่าเดิมมันก็คือ default นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะชื่อ Nino นะครับ product name นะครับก็คือชื่อแอปเราหรือว่าผลผลิตนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราชื่ออะไรนะครับมันจะเอา2ชื่อนี้ไปผสมกันเป็นแพ็กเกจนะฮะทีนี้เมื่อเปลี่ยนแค่นี้นะครับถ้าเราไม่นะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะอัพขึ้น Play Store อะไรทั้งสิ้นนะครับเราแค่อยากลองส่งออกเป็น APK เพื่อจะมาติดตั้งสมาร์ทโฟนว่ามันใช้งานได้ไหมเราก็แก้แค่นี้ก็พอนะครับ Player Setting นะครับ Player แล้วก็แก้2จุดแค่นี้นะครับ Company Name Product Name แค่นี้ก็พอนะครับส่วนอื่นก็ปล่อยเป็นค่า Default ของมันเลยนะครับไม่ต้องไปเลือกอะไรทั้งสิ้นก็ได้ปล่อยว่างไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับพอทำแบบนี้เสร็จก็ปิดจากนั้นเราลองมา build นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่ build นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเลือกว่าจะเก็บไฟล์ APK เราไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ที่ AR 2020นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ APK ของเรานะครับในที่นี้ผมกำหนดชื่อเป็น AR 2020นะฮะชื่อไฟล์ APK แล้วก็กด save ครับแล้วดูซิว่านะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็จะทำการบิวนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ allow access นะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับในขณะที่ทำการ build นะครับถ้ามีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เราก็คลิกนะฮะเรียบร้อยนะครับพอมันวิวเสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์ APK นะครับนี่ AR 2020นะครับ APK ไฟล์นะครับตรงนี้ฮะเนี่ยเป็นไฟล์ APK เราก็เอาไฟล์นี้แหละนะครับไปติดตั้งแอปในสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ copy เลยนะครับคลิกขวานะครับ copy นะครับแล้วก็นะครับผมทำการเชื่อมต่อนะครับสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนะครับ Samsung Galaxy นะครับไปที่โฟนนะฮะแล้วก็จะเอาไปไว้ในดาวน์โหลดนะฮะเอาไปไว้ในดาวน์โหลดนะครับคลิกขวา paste ไฟล์ APK ลงไปนะครับพอได้ไฟล์ APK นะครับเข้ามาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนแล้วผมก็จะไปทำการติดตั้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทำการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเราก็จะทำการติดตั้งนะครับไฟล์ APK ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมจะไปที่ ES File Explorer นะฮะจากนั้นนะครับอยู่ใน
ดาวน์โหลดนะครับ internal นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เนี่ยเจอแล้วนะครับแพ็กเกจสำหรับติดตั้งก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็แตะไปที่ติดตั้งครับต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมเราก็ติดตั้งเลยนะครับมันจะถามว่าบล็อกโดยเราไม่ต้องบล็อกนะครับต้องติดตั้งต่อไปนะครับติดตั้งแอปเสร็จแล้วเราก็แตะไปที่นะครับส่งแอปที่ไม่รู้จักไม่ส่งนะโอเคนะครับผมก็จะแตะไปที่เปิดนะครับในที่นี้ผมจะมาสแกนนะครับภาพนะครับอนุญาตนะครับอย่าลืมอนุญาตนะครับภาพที่เราเตรียมไว้นะครับภาพที่ผมเตรียมไว้ก็คือภาพนี้นะครับเดี๋ยวจะมาส่องที่ภาพนี้ดูนะฮะซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยสังเกตฟังสมาร์ทโฟนเรานะครับตอนนี้นะฮะเนี่ยเราส่อง AR นะครับภาพนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวนะครับ 3D นะครับปรากฏขึ้นมาบนรูป Nino เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออาจจะส่องไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการส่องภาพในหน้าจอนะครับแต่อย่างน้อยเราก็เห็นนะครับตัว 3D 3มิตินะครับ AR ปรากฏขึ้นมาในสมาร์ทโฟนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับวิธีการ build app นะครับ Unity นะครับให้เป็นแอปเพื่อจะไปส่องภาพ AR นั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทำงานหรือว่ายังไงก็ไปลองนะครับติดตั้งโปรแกรมใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ